ิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติใจโดยคณะผู้ปกครองและญาติมิตรต่างเดินทางมาด้วยดวงใจที่ผ่องใสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาทซึ่งจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายที่จะได้ก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์เพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยนาคธรรมทายาทโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ของศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครพร้อมแล้วที่จะยกระดับจิตใจตนเพิ่มพูนความบริสุทธิ์ให้บริบูรณ์ด้วยการประกอบพิธีขอขมาต่อผู้ปกครองจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2564เป็นบรรยากาศแห่งความปลาปลื้มยินดีและเป็นวันสำคัญยิ่งของชีวิตที่จะได้เห็นบุตรหลานซึ่งเป็นดั่งแก้วตาดวงใจได้ก้าวสู่เส้นทางธรรมเพื่อน้อมนำพุทธธรรมอันประเสริฐมากล่อมเกลาจิตใจณช่วงเวลานี้คือเวลาสำคัญที่นาคธรรมทายาทจะได้กลั่นความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจให้ถึงพร้อมเพื่อให้การบวชในคราวนี้เป็นประดุจสายธารแห่งบุญที่จะนำความชุ่มเย็นไปสู่บิดามารดาและหมู่ญาติพิธีขอขมาผู้ปกครองเป็นพิธีกรรมสำคัญบังเกิดขึ้นท่ามกลางความปลาปลื้มยินดีจัดขึ้นเพื่อให้นาคธรรมทายาทได้เพิ่มพูนความบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนจะได้เข้าสู่พิธีบรรพชาเพื่อยกตนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเตรียมก้าวสู่การเป็นสมณะที่พร้อมน้อมรับข้อวัดปฏิบัติอันดีงามมาฝึกหัดขัดเกลาตนมีความปลาบปลื้มยินดีมากที่เขาได้กลับมาเหมือนมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจากชีวิตเขาเละเทะมากแม่ขอคำเดียวว่าให้ลูกเรากลับมาเป็นคนอยู่ในศีลธรรมวันนี้ที่สุดของความเป็นแม่ก็คือมีความสุขที่สุดแล้ววันต่อไปวันข้างหน้าชีวิตจะเปลี่ยนผันหรืออะไรจะมีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงแม่ก็ถือว่ามันมีวันหนึ่งที่แม่มีความสุขแล้วขอบคุณทางโครงการนี้มากๆเลยที่ให้โอกาสกับเด็กคนหนึ่งได้กลับมาคิดแล้วก็ให้ความสุขกับแม่ที่ไม่เคยได้อะไรเลยแต่วันนี้แม่กลับมาได้นะแม่ขอบคุณโครงการนี้มากๆขอบคุณมากค่ะนับเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในชีวิตลูกผู้ชายที่จะได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์เปิดหนทางสวรรค์และนิพพานให้กับตนและทุกคนในโลก